ันนี้จะมากินชิคเก้นชิคเก้นซุปนูโด not ชิคเก้นนูโดซุปนะมันเรียกชิคเก้นนูโดซุปชิคเก้นนูโดซุปเออแต่ดูน่าจะอร่อยนะกลิ่นแบบยังหอมอ่ะคือแบบซุปไก่เลยประมาณนั้นอ่ะเออแบบต้มแล้วแบบเป็นไก่อะไรเงี้ยเขาลองเห็นมันอยู่ในโฆษณาของหนังไอแอปอะไรนะยูโกยูโกของจีนอ่ะเราก็เลยลองดูรสนี้ดิรสไก่ดูน่าจะอร่อยดูนี่น่าจะอร่อยตรงต้องรสสดอย่างนี้เลยไหมชิคเก้นซุปนูโดคือกลิ่นหอมมากมี3ซอง3ซองนึงจะเป็นซองอาหารแห้งมีไก่มีอะไรเงี้ยมีผักอะไรเงี้ยอีกซองนึงจะเหมือนแบบเหมือนสต๊อกอ่ะแต่จะเป็นแบบของเหลวออกแข็งๆหน่อยแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนน้ำเหมือนน้ำมันอ่ะเออแต่มันใสมากเลยมันคืออะไรยังไม่รู้เลยชิคเก้นนูโดซุปโอเคเดี๋ยวปรับขากล้องให้มันตามนั้นก่อนโอเคป่ะชิคเก้นนูโดซุปผ่านไป1นาทีแล้วยังไม่ได้กินเลยฮะแต่มันก็ไม่บอกด้วยว่ามันกี่นาทีภาษาจีนทั้งนั้นแล้วฉันจะอ่านออกไหมคะไม่สามารถอ่านได้ชิคเก้นซุปนูโดอ่านได้คำเดียวแต่ก็น่าจะไม่เกิน5นาทีนะเราคิดว่าโอเคลองว้าวคนน่ากินเธอดูป่ะดูดิคนน่ากินเลยอ่ะเฮ้ยน่ากินน่ากินน่ากินอยู่น่ากินว้าวว้าวว้าวมันก็จะเป็นซุปใสๆอ่ะมีเกากี้ด้วยมีข้าวโพดมีผักเหมือนสาหร่ายอันนึงเออมันเป็นสาหร่ายหูหนูที่เนี่ยดำมากดำแบบไม่ขาวเลยอ่ะบ้านเรายังมีขาวแกมนะอันนี้ดำจริงๆมีข้าวโพดมีเกากี้มีผักมันต้นหอมอะไรมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายแล้วนะฮะซื้อเองอ่ะไม่รู้เท่าไหร่ลืมแล้วน่าเกิน10ยวนหรอมั้งโอ้หน้าตานี่มันก็คล้ายๆกันนะแต่มันไม่ใช่ไก่ชิ้นใหญ่เค็มๆน้ำซุปลวกลิ้นอีกนะน้ำซุปของซุปดาลินนะน่าจะแบรนด์เดียวกันที่เรากินมานั้นนะรสชาติก็ไม่ได้แย่แต่จะเป็นเหมือนกับเป็นซุปไก่ประมาณนั้นเอาจืดๆหน่อยเค็มๆอย่างเนี้ยเป็นซุปเบาๆไม่รสจัดจ้านซุปทุกอย่างต้องใส่น้ำมันจริงแฮะไอ้ถุงขาวๆน่าจะเป็นน้ำมันด้วยน้ำมันไก่คิดว่านะชิคเก้นนูโดซุปร้อนมันเผ็ดนะร้อนก็เหมือนซุปไก่จริงๆอ่ะมันต้มไก่อามต้มไก่เค็มๆมันๆหอมๆไก่อย่างเงี้ยสไตล์นั้นเลยอ่ะไม่เผ็ดแม้แต่นิดเดียวก็มีเนื้อไก่เนื้อไก่ก็เป็นเนื้ออยู่นะส่วนน่าจะเป็นส่วนอกไก่เพราะอกไก่ที่เนี่ยถูกนะอกไก่ที่เมืองจีนอ่ะถูกเหมือนกันเราซื้อน่าจะประมาณกิโลละกี่12หยวนหรืออะไรประมาณเนี้ยเราซื้ออกไก่ชิ้นนึงอ่ะ
ล่าสุดที่ซื้อมาประมาณ8หยวนบางทีก็7ก็แล้วแต่ว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่เป็นอกไก่แช่แข็งนะแต่ถ้าเป็นน่องเนี่ยก็28หยวนขึ้นมาอะไรเงี้ยร้อนเต็มหน้าเลยอ่ะเกากี้เนี่ยมาทำไมล่ะอยากได้พริกผงมากน่าจะอร่อยเส้นเขาอร่อยดีนะนุ่มๆหนุบๆแต่ว่าหนูว่านะมันก็ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ถือกับคนอ่ะคนไม่กินเผ็ดน่ะน่าจะอร่อยเป็นต้มซุปไก่เลยแหละซุปไก่สกัดมันตุ๋นไก่แล้วนะถ้ากินควบผมน้อยเนื้อไก่นะอร่อยเส้นมันออกเหลืองๆกันปะร้อนหนุบดุบดิน้ำมูกไหลอ่ะขนาดไม่เผ็ดนั่นแหละน้ำมูกไหลนะมีไก่มีเห็ดนะฮะไก่กับเห็ดกินพร้อมกับไก่อร่อยจะพ่นไฟได้แล้วมันร้อนจริงนะที่เนี่ยคือน้ำก็คือแบบต้มถึงร้อยองศาเลยอะไรมานะกาน้ำเนี่ยต้องแบบร้อนเดือดบุบ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 เลยนะกว่ามันจะตัดอะไอ้น้ำมันขึ้นหน้าสุปร้อนนะฮะคิดถึงอาหารไทยเลยบอกตรงส้มตำแซ่บๆยำแซ่บๆ อีก2อาทิตย์อ่ะถึงจะกลับอ่ะวันนั้นเราไปกินไอ้พวกหม่าล่าอะไรนะที่มันเป็นแท่งๆอ่ะก็รสชาติก็เผ็ดแบบมันไม่ได้มีอูมามิมากนะมันจะเป็นแบบเป็นซุปน้ำก็ไม่ได้นัวขนาดนั้นจะเป็นแบบใสๆแต่มันจะเผ็ดแบบนำๆแบบเหมือนหม่าล่าประมาณนั้นอ่ะถามว่าอร่อยไหมก็ธรรมดาหมดแล้วเธอ yes หมดแล้วโอเคก็ใช้ได้นะถ้าใครชอบกินแบบเบาๆเหมือนกินซุปไก่ต้มซุปไก่อ่ะเออแล้วว่าโอเคไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดเลยแหละออกนัวๆอยู่นัวๆเค็มๆหน่อยถือว่าใช้ได้ถ้าใครชอบนะก็ลองหาซื้อดูพี่อ่ะเห็นในโฆษณาถ้าใครมาเจนะพี่เห็นในโฆษณาของ
YouTube ของจีนมันเรียกยูกุยูกุของจีนอ่ะโฆษณาบ่อยๆเลยลองทานดูก็ใช้ได้ไม่ได้แบบแย่ไง www.supdalin.com เขามีเว็บไซต์ของเขาด้วยโอเคไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย